ก้าวไกลนะครับท่านปฏิพัฒน์สันติพาดาครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมปฏิพัฒน์สันติพาดาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดพิษณุโลกเขต1พรรคก้าวไกลขออภิปรายให้สภาแห่งนี้เห็นถึงความล้มเหลวและคอร์รัปชันของรัฐบาลชุดนี้ในการปกปิดข้อมูลโรคระบาดในสุกรลอยตัวจากความรับผิดชอบทำให้เกษตรกรรายย่อยรายกลางต้องประสบปัญหาอย่างรุนแรงบริหารราชการโดยเอื้อกลุ่มทุนใหญ่ทำให้ตอนนี้ประชาชนทุกคนจะต้องเจอกับสถานการณ์ของแพงค่าแรงถูกและจะเป็นอย่างนี้ไปต่อเนื่องยาวนานนี่คือการที่ทุกคนจะต้องรับภาระจากระบบที่ล้มเหลวด้วยเงินในกระเป๋าของพวกเราทุกคนขอขึ้นสไลด์เลยครับท่านประธานครับเรายังไม่ลืมเหตุการณ์เนื้อหมูที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม2564หมูเนื้อแดงจาก125บาทขยับทุกเดือนเป็น136บาท165บาทและร้ายแรงที่สุดในเดือนมกราคมคือ190ถึง220บาทสาหัสก็คือหมู3ชั้น260ถึง300บาทนะครับสวนทางกับดัชนีราคาเนื้อสุกรของโลกถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับราคาเนื้อหมูเนี่ยหยุดปรับตัวขึ้นแล้วค่อยๆปรับตัวลงจุดตัดสำคัญอยู่ที่วันที่11มกราคม2565เป็นวันที่ประเทศไทยยอมรับโดยกรมปศุสัตว์ว่าเรามีโรคระบาด ASF ในประเทศไทยและมีการตรวจสอบการกักตุนเนื้อสุกรในห้องเย็นต่างๆถ้าไม่มีการเปิดเผยในวันที่11ตรงนี้นะครับราคาหมูอาจจะทะลุไปถึง300บาทก็ได้ตอนนี้หมูอยู่เต็มห้องเย็นไปหมดครับตั้งแต่กลางเดือนมกราคมเป็นต้นมาตรวจพบหมูในห้องเย็นไปแล้ว 1,366 แห่งมีหมูเก็บอยู่ 24.66 ล้านกิโลกรัมเป็นอย่างน้อยประธานครับรัฐบาลออกมาเคลมผลงานทันทีว่าแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดแต่ผมอยากจะบอกท่านประธานและพี่น้องประชาชนว่านี่มันคือละครตบตาคนไทยทั้งประเทศเพราะจริงๆแล้วคณะรัฐมนตรีรู้มานานแล้วว่ามีโรคระบาด ASF แต่ท่องตามโพยอย่างเดียวว่าไม่มีทำให้มีคนแค่จำนวนเล็กๆกลุ่มเดียวในประเทศไทยที่รู้สถานการณ์ ASF เป็นอย่างดีและแสวงหาความมั่งคั่งเหยียบย่ำพี่น้องประชาชนผู้บริโภคและเกษตรกรรายย่อยที่ตอนนี้หลายคนล้มละลายหนี้สินท่วมหัวบางคนเส้นเลือดในสมองแตกตายที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมความเสียหายย่อยยับที่เกิดขึ้นในฟาร์มขนาดเล็กแต่กลุ่มทุนใหญ่ไม่กระทบกระเทือนอะไรมีหมูขายไม่อั้นกำไรมหาศาลส่งออกทะลุเป้าตอนนี้ทุกคนต้องวิ่งหาหมูจากทุนใหญ่เพราะไม่มีหมูของรายย่อยขายแล้วกินรวบเบ็ดเสร็จกรมปศุสัตว์ทำตัวเลขล่าสุดชี้แจงในกรรมธิการมีการเพิ่มกำลังการผลิตการขยายฟาร์มของขนาดฟาร์มขนาดใหญ่เต็มไปหมดเพราะรู้มาตลอดว่ามีการระบาดและถ้าใครมีหมูในปลายปีนี้และตลอดทั้งปีนี้นี่คือเวลาของการทำกำไรท่านประธานครับทั่วโลกมีองค์ความรู้และแนวปฏิบัติในการกำจัด ASF อยู่แล้วมีอยู่3หลักด้วยกันหลักที่1คือหลักที่เรียกว่า alertness การแจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดหลักที่2คือ cooperation คือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและก็ต่างประเทศและหลักสุดท้ายคือ transparency ความโปร่งใสในการรายงานประเทศนี้ไม่มีสักอย่างทำตรงข้ามทั้งหมดไม่มีการแจ้งเตือนไม่มีความร่วมมือและมีแต่การปกปิดเพราะมีธงอย่างเดียวคือตั้งเอาไว้ว่าทำยังไงก็ได้ให้ประเทศไทยไม่รู้ว่ามีการระบาดผมกล้าพูดอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับขอให้พี่น้องดูสไลด์ต่อมานี้นะครับปี62ครับเราพูดเรื่องนี้ในยัตติไปเรียบร้อยแล้วว่าประเทศของเราโดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีรู้อยู่แล้วว่ามี ASF และเป็นวาระแห่งชาติวันที่16ตุลาคมนะครับทางด้านซ้ายมือได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันควบคุมและกำจัดโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหนังสือฉบับนี้อ้างอิงถึง3คนครับท่านประพัฒน์ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะคนแรกก็คือนายกรัฐมนตรีคนที่สองคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคนสุดท้ายคือรองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์สามท่านนี้อยู่ในหนังสือฉบับนี้รู้เรื่องมาตั้งแต่ปี62แล้วมีการประชุมเรียบร้อยแล้วอย่ามาอ้างว่าไม่รู้เรื่องท่านประธานครับตอบถ้าการระบาดในปี62ซึ่งอย่างน้อยนะครับมีในภาคเหนือแน่นอนและมีที่จังหวัดนครพนมแน่นอนและมีการปกปิดข้อมูลในเบื้องต้นผมรับได้ไม่ได้บอกว่าถ้าเราจะต้องเจอโรคระบาดแล้วเราต้องประกาศทันทีมันมีผลกระทบทางเศรษฐกิจแน่นอนแต่เรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในปี63ปี63นะครับมีสุกรตายมีการทำลายหมูในภาคเหนือจำนวนมหาศาลสหกรณ์เชียงใหม่ลำพูนพังย่อยยับ
ี63ถึง64ครม.มีการออกค่าชดเชยทำลายหมูไป3ครั้งรวมเป็นเงิน 1,000 ล้านบาททำลายหมูไป 300,000 ตัวท่านประธานครับเราไม่มีสักตัวหนึ่งเลยเหรอที่เจอ ASF และบอกว่าเป็นการทำลายหมูด้วยโรคเพิร์สท่านประธานครับก่อนหน้าปี62นะครับประเทศไทยไม่เคยทำลายหมูด้วยโรคเพิร์สหลักแสนตัวมาก่อนโรคเพิร์สเป็นโรคประจำถิ่นมีวัคซีนแต่นี่ท่านทำลายหมูไป 300,000 ตัวเฉพาะที่เรคคอร์ดได้นะครับเรามาอ้างว่าเป็นโรคเพิร์สเรื่องนี้เป็นตลกห่วยๆที่ใครๆก็รู้ท่านประธานครับเรื่องต่อมานะครับจบปี63ทั้งที่มีการระบาดอย่างกว้างขวางไปเรียบร้อยแล้วหมูตายไป 300,000 กว่าตัวแล้วแต่จบปีจัดงานแบบนี้ครับท่านประธานปี63จัดงานเฉลิมฉลองนะครับเฉลิมชัยยิ้มรับผู้เลี้ยงสุกรปลื้มไทยเป็นหนึ่งเดียวในอาเซียนที่ปลอดโรค ASF ส่งออกโต 400% มันจะไม่โตส่งออกโต 400% ได้ยังไงครับรอบประเทศเขาติดกันหมดแล้วดูท่านอธิบดีนะครับยืนยิ้มแถลงการแบบนี้ในปี63นี่ผมนึกว่าท่านเป็นผู้จัดการบริษัทนะครับเนี่ยนี่อธิบดีนะฮะนี่คือการปิดปีที่ตบหน้าคนไทยทั้งประเทศว่าปี63นั้นประเทศไทยไม่มี ASF นี่คือการส่งผลที่ทำให้ปี64คือหายนะของคนที่เลี้ยงสุกรและผู้บริโภคทั่วประเทศปี63ปกปิดข้อมูลไว้จนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเสียหายย่อยยับและในกลางปี64การระบาดลงมาที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกท่านประธานครับพอมันมีการระบาดมหาศาลขนาดนี้สิ่งที่ผู้เลี้ยงต้องทำคืออะไรครับสไลด์ลงครับก็คือการขายหมูถูกๆตัวหนึ่งขายกัน300 500วิ่งจับหมูกันทั้งวันทั้งคืนรีบชำแหละขายเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกทำลายและนี่คือเวลาที่โหดร้ายที่สุดที่โบรกเกอร์พ่อค้าคนกลางนั้นกดขี่ราคาของผู้เลี้ยงสุกรที่หน้าฟาร์มถ้าไม่ขายก็ไม่ยอมจับหมูก็จะกินวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่แพงขึ้นทุกวันทุกวันก่อหนี้ก่อสินมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเกษตรกรก็ต้องจ่ายก็ต้องยอมขายตัว300 500ลูกหมูนี่ขาย20บาทนะครับแล้ววิ่งจับกันทั้งวันทั้งคืนเชื้อกระจายไปทั่วประเทศท่านประธานนี่คือความโหดร้ายในปี64ที่ประธานที่รัฐบาลยังท่องอยู่คำเดียวประเทศไทยไม่มี ASFถ้าจะผ่านด่านสัตว์นะครับจับหมูกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะฮะเราไม่ได้เอารถมอเตอร์ไซค์ไปจับนะครับเอารถสิบล้อไปจับนะฮะขนกันทั้งวันทั้งคืนแล้วมันจะผ่านด่านกักสัตว์ได้ยังไงเพราะหมูทุกตัวที่ออกจากพื้นที่ระบาดจะต้องเจาะเลือดคำตอบง่ายนิดเดียวครับคันละ 1,000-1,500 บาทครับช่วงเร่งๆนี่คันละหมื่นนะฮะเนี่ยครับความมั่งคั่งการรีดเลือดจากปูการกดขี่ข่มเหงนั้นเกิดขึ้นตัวประเทศเพราะรัฐบาลท่องอยู่คำเดียวประเทศนี้ไม่มี ASF ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทย์ทนไม่ไหวนะครับจริงๆไม่ใช่หน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะรายงานผลโรคเลยเป็นหน้าที่ของสถาบันสุขภาพสัตว์กรมปศุสัตว์แต่ภาคีคณบดีสัตวแพทย์ทนไม่ไหวมีมติให้แลบของมหาวิทยาลัยรายงานผลถึงกรมปศุสัตว์นะครับและออกเป็นจดหมายไปถึงกรมปศุสัตว์วันที่10ธันวาคมแลบของคณะสัตวแพทย์ทั่วประเทศพบเชื้อASF ของจุฬาอย่างน้อย74ตัวอย่างอันนี้ของเกษตรนะครับท่านดูในสไลด์ได้เลยนะฮะวันที่3ธันวาคมมีการส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ว่าเราวินิจฉัยแล้วเจอ ASF ในสุกรแต่เดือนธันวารัฐบาลยังบอกว่าไม่มี ASF ดูนี่ได้นะฮะอันนี้ผลแลบนะครับ positive นะครับใช้วิธี RT-PCRไม่มีทางผิดพลาดถัดไปเลยครับผมไม่เชื่อนะฮะว่าเราจะสามารถหมกเม็ดข้อมูลอย่างนี้ได้นี่ผมไปขุดซากหมูที่จังหวัดนครปฐมไปกับสสมิ้นนะฮะที่นครปฐมขุดซากหมูที่ตายตั้งแต่กลางปี64ฝังอยู่ใต้ดินเอากระดูกไปตรวจเจอโพซิทีฟครับท่านประธานและเป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในระดับสูงด้วยแต่กรมปศุสัตว์บอกไม่มี ASFท่านประธานครับขุดไปนี่ไม่ได้เจอซากหมูเหม็นเน่านะฮะขุดไปนี่เจอกรมปศุสัตว์เหม็นเน่านะครับมันเน่าขนาดไหนเน่าขนาดที่ท่องมา3ปีว่าไม่มี ASF แต่หมูหายไปเป็นล้านล้านตัวเกษตรกรเจ๊งพังพินาศคนเลี้ยงหมูหายไป200,000ลาย
รัฐบาลบอกไม่มี ASF รองนายกจุรินทร์บอกไม่รู้นายกรัฐมนตรีบอกหมูหายไปไหนไปหาไอ้โม่งมาเนี่ยฮะผมเอาไอ้โม่งมาให้ดูแล้วฮะท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีมีน้ำยาและมีปัญญาปรับครม.หรือไม่ถ้าลอยตัวไร้ความรับผิดชอบแบบนี้รัฐมนตรีท่องแต่ไม่รู้เป็นคุณประวิตรกันไปหมดแล้วก็กลายเป็นว่าจัดงานตบตาพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบต่อคณะรัฐมนตรีแบบนี้ยังไงถ้าปรับคณะรัฐมนตรีไม่ได้ท่านก็ไม่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีท่านประธานครับความน่าอับอายไปกันใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเอกสารทั้งหมดผมส่งให้ท่านประธานนะครับแล้วฝากวางไว้ที่โต๊ะนายกด้วยนะครับผมกลัวไปไม่ถึงถ้าส่งผ่านกรมปศุสัตว์ส่งหมูชีสออกไปกัมพูชาอับอายขายขี้หน้าขอสไลด์ครับอันนี้นะครับส่งหมูมีชีวิตออกไปกัมพูชากรมปศุสัตว์กัมพูชาตรวจเจอนะครับกลายเป็นความขายขี้หน้าของประเทศไทยนะครับบอกว่า National Institute Research for Animal Health and Animal Production confirmed that positive African Swine Fever virus วันที่29กันยายนและวันที่8ตุลาคม64ต้องให้แลบกัมพูชามาเตือนเรานะครับว่าเรามี SF ขายขี้หน้าเข้าไปทั่วโลกแต่ในเดือนกันยาและตุลาจนถึงธันวารัฐบาลยังบอกไม่มี SF ท่านประธานปกติผมไม่ได้อภิปรายเดือดอย่างนี้นะแต่ผมโกรธจริงๆว่ามันอะไรกันนักกันหนามันจะปกป้องผลประโยชน์ของใครกันนักกันหนาแล้วมันเล่นละครอะไรมันเป็นละครที่ไม่มีใครเชื่อนะครับท่านประธานเพราะสุดท้ายกว่าจะมายอมรับกันก็ทำซะเสียไม่ได้แล้วพอเจอเชื้อในวันที่10มกราคมนะครับกรมปศุสัตว์เจอเชื้อท่านประธานเชื่อไหมพอยอมรับว่ามีเชื้อเนี่ยภายใน21วันเจอเชื้อไปทั่วประเทศมันไม่ใช่เพิ่งกระจายวันที่10ครับท่านมันอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วแบบนี้จะให้พวกเราเข้าใจรัฐบาลเป็นอย่างไรนอกจากการปกปิดข้อมูลและปกปิดไปทำไมคำตอบก็อยู่ในงานเลี้ยงในปี63ที่ท่านรัฐมนตรียิ้มร่าการส่งออกโต 400% ขอสไลด์ครับท่านดูกราฟนี้ก็รู้ปกติไม่ได้มีปัญญาส่งออกขนาดนี้หรอกครับแต่ดูปี62 63นะครับกราฟขึ้นไปแบบนี้เลยฮะโตขึ้นไป 400% ส่งออกทั้งสุกรชำแหละส่งออกทั้งสุกรมีชีวิตก็รอบข้างมันไม่มีหมูไงฮะอันนี้คือเวลาในการตักตวงผมเข้าใจนะฮะว่าตอนนั้นอาจจะต้องปกปิดบ้างเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่ถ้าท่านประกาศโลกนี้ตอนต้นปี64ผมยังพอรับได้แต่ปี64จนหมูพังพินาศไปขนาดนี้ท่านยังบอกไม่มี ASFเรื่องนี้ถ้าไม่รับผิดชอบผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วสไลด์ลงเลยครับถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างกับสถานการณ์นี้ยังปล่อยให้รัฐบาลและกรมปศุสัตว์ที่เป็นดินแดนสนธยาปกปิดข้อมูลแบบนี้สิ่งที่เราเจอในอนาคตอันใกล้คืออะไรครับประการที่หนึ่งคือทุนใหญ่จะกินรวบผูกขาดการผลิตเนื้อสุกรได้ทั้งหมดเพราะตอนนี้โรคระบาดนี้ได้ทำลายฟาร์มเล็กฟาร์มกลางฟาร์มย่อยไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นทุนใหญ่จะเข้ามาควบคุมปัจจัยการผลิตได้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำวัตถุดิบอาหารก็ควบคุมได้พันธุ์สุกรก็ควบคุมได้เทคโนโลยีป้องกันโรคก็ควบคุมได้ควบคุมได้ถึงขั้นแผงขายในตลาดสดเพราะตอนนี้เซลล์ของบริษัทนั้นวิ่งไปขายเนื้อหมูตามที่ต่างๆแล้วครับเพราะไม่มีหมูของคนอื่นจะไปขายคุมเบ็ดเสร็จปกติจะต้องมีทุนเล็กทุนกลางทุนย่อยเพื่อถ่วงดุลราคากับบริษัทใหญ่ตอนนี้วงการวงจรราคาแบบนี้จบแล้วครับท่านประธานกินรวบเบ็ดเสร็จต่อมานะครับถ้าระบบในกรมปศุสัตว์เป็นแบบนี้การระบาดของโรคอุบัติใหม่จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกปีเพราะมันมีวงจรอุบาทของการปกปิดข้อมูลเหมือนเดิม3ปีเจอไป3โรคจากแอฟริกาล้วนๆเลยฮะกาฬโรคม้าลัมปีสกินแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์รวมแล้วบอกๆ 50,000 ล้านบาทแต่ท่านประพัฒน์ครับปีนี้เตรียมเจอหวัดนกนะฮะ H5N6 ตอนนี้สิ่งที่พูดกันเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับเจอที่นั่นเจอที่นี่แต่ปกปิดข้อมูลรายงานผลไม่ได้เดี๋ยวกระทบวงการไก่ต้องมีคนตายใช่ไหมฮะซูโนซีดนะครับถ้าคนตายเป็นคนจนคนไม่สำคัญก็จะเป็นแค่ศพหนึ่งที่ไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรโควิดมั้งฮะแล้วก็เราจะมีหวัดนกในประเทศไทยแน่นอน
ประการที่3คือถ้าเรายังปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปวงการวิชาชีพของสัตวแพทย์จะหมดความน่าเชื่อถือและทำให้มาตรฐานตกต่ำทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติผมเข้าใจสัตวแพทย์สัตวบาลทุกท่านนะฮะและเห็นใจเกษตรกรด้วยว่ามันรายงานผลช่วงแรกไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยฮะทุกคนมันดิ้นรนจนทุกคนตายกันหมดแล้วครับเป็นวันที่เราจะต้องเงยหน้าสู้กับความอยุติธรรมที่กดขี่วิชาชีพของเราอยู่เพื่อศักดิ์ศรีจริยธรรมและก็จรรยาบรรณของวิชาชีพถ้าเราไม่กล้ายืนหยัดเพื่อความถูกต้องความพยายามที่จะทำให้วงการสัตวแพทย์ไปสู่ระดับนานาชาติได้ก็ล้มเหลวถดถอยและถ้าเราเกษตรแล้วสัตวแพทย์หลายคนที่อยากจะรายงานผลนี้ก็เจอว่าวงการนี้มันมีมาเฟียเยอะเหลือเกินมาเฟียระดับฟาร์มมาเฟียระดับกระทรวงมาเฟียระดับกรมระบบมาเฟียแบบนี้ครับทำให้วงการปศุสัตว์เราย่อยยับทุนใหญ่กินรวบเบ็ดเสร็จทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นทุกระดับทั้งในระดับของปศุสัตว์จังหวัดทั้งในด่านกักสัตว์ทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศผมถามนายกรัฐมนตรีอย่างนี้เลยครับนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบปกปิดในการปกปิดข้อมูลการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ความช่อฉนของกระทรวงปศุสัตว์ที่ทำให้ประเทศเราเสียหายขนาดนี้ได้ยังไงคุณประยุทธ์บอกให้ผมเอาไอ้โม่งออกมาก็นั่งอยู่ข้างๆกันและถ้าคุณหาไอ้โม่งไม่เจอนายกก็ไปส่องกระจกว่านี่คือความรับผิดชอบของท่านถ้าพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลนะครับเราจะชั่งน้ำหนักระหว่างการประกาศโรคกับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรอบคอบโปร่งใสและเราขอเสนอทางออกที่หวังว่ารัฐบาลจะฟังบ้างข้อแรกครับเราต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างน้อย3ด้านด้วยกันข้อที่1คือเราต้องทุ่มเทวิจัยและศึกษาแนวทางในการในเรื่องของวงจรการผลิตระบบนิเวศ ทั้งหมดของการปศุสัตว์การกระจายสุกรแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุกรตอนนี้เราไม่มีข้อมูลในมือว่าตกลงแล้วประเทศไทยมีหมูเท่าไหร่วิ่งจากจังหวัดไหนไปจังหวัดไหนบ้างทุกคนปกปิดหลบหนีภาษีหมดบริษัทใหญ่ก็ไม่เคยให้เข้าไปดูในรั้วของเขาเราต้องทำข้อมูลใหม่หมดครับไม่งั้นเราจัดการโรคระบาดไม่ได้แล้วเมื่อเราทำข้อมูลทำแมปปิ้งของอีโคซิสเต็มแล้วเราจะสามารถวางได้ว่าเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นที่นั่นที่นี่เราจะปิดวาล์วที่ไหนเราจะหยุดส่งหมูที่ไหนเราจะต้องมีระบบ rendering system ก็คือการทำลายซากสุกรที่ผ่านมาทำไมเขาต้องระบายหมูกันครับก็มันไม่มีใครมีปัญญาทำลายฮะแม่หมูตัวหนึ่งหนัก250จะฝังดินก็ยากโยนลงบ่อเนี่ยบ่อเต็มแล้วนะฮะให้จระเข้กินเนี่ยจระเข้อ้วกแล้วนะฮะมันไม่มีใครจะสามารถฝังหมูเป็นล้านๆตัวในประเทศนี้ได้เพราะรัฐบาลปล่อยภาระในการทำลายซากสุกรไปให้เกษตรกรทำเองก็เลยต้องวิ่งขายกัน20บาท100บาทต้องมีระบบ rendering system ทำลายซากสัตว์ติดเชื้ออย่างมีคุณภาพต่อมานะครับคือพิกบอร์ดต้องเข้มแข็งครับเราจะต้องวางโครงสร้างและโควต้าการผลิตของรายใหญ่รายกลางรายเล็กและทำเซกเมนต์ของการตลาดให้ชัดเจนใครจะทำหมูออร์แกนิกก็ทำใครจะทำแพลนเบสมีทที่อร่อยมีคุณภาพก็ทำใครจะทำเป็นแมสโปรดักชันเป็นหมูอุตสาหกรรมก็ทำแต่ถ้าไม่มีการมานั่งคุยกันสุดท้ายกรมปศุสัตว์เหมือนเป็นแผนกหนึ่งของบริษัทใหญ่เท่านั้นเองเมื่อเราท่านประธานครับข้อที่2คือเราต้องวางแผนมาตรฐานในการฟื้นฟูและพัฒนาฟาร์มรายย่อยให้ได้ตอนนี้นะครับกรมปศุสัตว์จะต้องผนึกกำลังกับสมาคมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการสร้างความรู้ในการทำฟาร์มที่มีไบโอเซคิวริตี้แล้วเดินทางร่วมกับเกษตรกรรายย่อยช่วยเขาในการลงทุนเป็นเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยอย่างน้อย3ปีและทำให้ฟาร์มรายย่อยกลับมาให้ได้ใช้เทคโนโลยีออนไลน์เข้าไปช่วยเพื่อให้การเดินฟาร์มคอนแทคสัตว์นั้นมีน้อยที่สุดอันนี้นะฮะถึงจะเรียกว่าวาระแห่งชาติไม่ใช่วาระของการปกปิดแห่งชาติท่านประธานเรื่องของวัคซีนก็เป็นปริศนาว่าได้หรือไม่ได้ก็ทุ่มเทวิจัยไปเลยและโปร่งใสเปิดเผยการอัปเดตสถานการณ์ให้กับเกษตรกรเป็นระยะระยะอย่าไปแอบทำกันอย่าไปแอบใช้กันอย่าไปปล่อยให้มีการผูกขาดอย่าให้มีโบรกเกอร์อีกให้วัคซีนเป็นของที่เกษตรกรจะเข้าถึงได้และถ้ามันใช้ไม่ได้ผลก็ต้องกล้ายอมรับว่าไม่ได้ผลอันนี้ต่างหากวาระแห่งชาติท่านประธานครับข้อเสนอเหล่านี้ของพรรคก้าวไกลจะทำให้ประเทศไทยยังมีอนาคตสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่ถ่วงดุลราคากับรายใหญ่อยู่ในการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมมีระบบการพัฒนาปศุสัตว์และการเฝ้าระวังโรคที่มีประสิทธิภาพ
ยกระดับมาตรฐานฟาร์มการตรวจวินิจฉัยของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติได้ถ้ารัฐบาลคิดเล่าไปทำผมจะถือว่าเป็นประโยชน์แต่ถ้าเที่ยวไปบอกเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทฟาร์มสมาร์ทมาร์เก็ตแต่รัฐบาลสติลปิดและกรมปศุสัตว์หมกเม็ดช่อฉนถ้าไม่ทำแล้วยังขวางการทำแบบนี้ก็ออกไปได้เลยครับยุบสภาให้ประชาชนเลือกรัฐบาลชุดใหม่ครับขอบคุณครับท่านต่อไปครับท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับ